สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับวันนี้เช้าวันพุธที่7พฤศจิกายนนะครับผมพูดวันที่ได้ถูกเพราะว่านี่เป็นวันเลือกตั้งสหรัฐครับนะวันนี้เราจะได้ประธานาธิบดีใหม่แต่ไม่ใช่ของเรานะของอเมริกาของอเมริกาเนี่ยนะโอบามาหรือรอมนีย์ครับวันนี้เป็นวันชี้ชะตาผมรู้สึกว่าคนไทยนั้นตื่นเต้นกับการเลือกตั้งอเมริกามากนะสื่อไทยก็ตื่นเต้นมากรายงานข่าวการเมืองในสหรัฐเนี่ยมากกว่ารายงานข่าวการเมืองในเมืองไทยซะอีกลึกมากเลยในเมืองไทยตอนนี้มันไม่มีเรื่องเลยนอกจากฟุตซอลไงใช่ฮะผมว่าไม่มีเรื่องมากกว่าวิเคราะห์กันได้อย่างลึกซึ้งมากนะทุกช่องเลยนะครับก็ดูแต่ถ้าเทียบกับ4ปีที่แล้วนี่ผมว่า4ปีที่แล้วนี่อาจจะมีกระแสมากกว่าในแง่ของคนผิวสีมันมีประเด็นทางสังคมที่จะอธิบายปรากฏการณ์อะไรได้เยอะกว่าอันนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเรามากกว่าในแง่ของสิทธิมนุษยชนโลกอะไรเงี้ยนะครับดูหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะฮะเช้าวันนี้นะฮะก็เล่นเรื่องนี้นะฮะอย่างคมชัดเลือกเขาก็บอกว่าเบียดกันสูสีลุ้นระทึกนะฮะชิงผู้นำสหรัฐนะครับครับแล้วก็ถ้าไปดูของบางกอกโพสต์นะฮะก็จะมีภาพโอบามากับรอมนีย์นะก็แสดงว่าเป็นประเด็นที่คนไทยนั้นสนใจนะ U.S. voter go to the ballot box ครับนะฮะผมพยายามจะหยิบของน่าจะเป็นของ Nation ขึ้นมานะฮะ Nation ก็มีเรื่องนี้บอกว่า US votes in poll cliffhanger อีกแล้วใช้คำนี้อีกแล้วตื่นเต้นมากครับโชว์ภาพกันน่าดูเลยฮะครับฮะภาพหลากหลายมากเป็นภาพในคูหาเลือกตั้งสักทีใหญ่คูหาเลือกตั้งของเขาเนี่ยนะผมคุยกับผู้สื่อข่าว 2-3 คนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยที่ผมรู้จักเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าครับนะครับกกต.ไทยอาจจะต้องดูงานนี้ไว้เพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนบางแห่งนะฮะของเราเปิดตามเวลาราชการนะฮะแปดโมงฮะแล้วก็ปิดแบบราชการครับของเขาเลือกตั้งนี่บางพื้นที่นี่ถึงเที่ยงคืนนะครับปีนี้ครับคือเขาก็ดูตามความความสะดวกของประชาชนคือเขาใช้ประชาชนเป็นใหญ่การเลือกตั้งเป็นสิทธิของประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนอยากใช้สิทธิเรื่องแต่บ้านเรานี่เป็นบ้านเราก็ต้องเป็นบ้านที่มีข้าราชการเป็นใหญ่ฮะก็ต้องทำตามระเบียบราชการเขากลัวข้าราชการเขากลัวข้าราชการลำบากไม่สะดวกครับเพราะฉะนั้นก็เลือกตั้งมันไปแค่แบบไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็มีประเด็นน่าเห็นใจกกต.นะเดี๋ยวผมต้องพูดเพราะว่าบางทีคือบ้านเราระบบการรวมคะแนนมันช้าฮะบางหน่วยรวมคะแนนเสร็จตีสองตีสามครับคือขนาดเป็นทีบ่ายสามรวมคะแนนเสร็จตีสามมันก็แย่แล้วเวลาเขาคิดเนี่ยเขาคิดถึงบางพื้นที่ได้ไงบางพื้นที่กันดารเช่นบนเกาะบนเกาะหรือว่าแม่ฮ่องสอนอะไรเงี้ยนะฮะเขาคิดว่าตรงนั้นจะขนส่งหีบลำบากแล้วอาจจะมีการโกงกันเพราะงั้นก็เหมารวมไปเลยว่าเป็นบ่ายสามโมงครึ่งเลยวันนี้ใน50มลรัฐเนี่ยนะมีประชากรทั้งหมดในสหรัฐใน300ล้านคนนะครับที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ120ล้านคนครับแล้วก็จะไปเลือกเนี่ยเลือกผู้แทนนะฮะที่มีชื่อว่าอิเล็กเตอร์ครับนะตำแหน่งอิเล็กเตอร์เนี่ยเมื่อได้รับมอบหมายเนี่ยจะไปประชุมใหญ่อีกทีที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันที่3มกราคมครับครับแล้วในการประชุม3มกราคมของบรรดาอิเล็กเตอร์ของแต่ละมลรัฐเนี่ยในวันนั้นเนี่ยแหละเขาจะเลือกประธานาธิบดีครับโดยตรงซึ่งวันนี้คือเลือกอ้อมคือคนจะไม่เข้าใจประเด็นนี้เหมือนกันมักจะคิดว่าอเมริกามีเลือกประธานาธิบดีโดยตรงซึ่งจริงๆไม่ใช่ครับคือมลรัฐไหนชนะเนี่ยก็จะได้คณะผู้แทนเลือกตั้งทั้งหมดเลยซึ่งคณะผู้แทนเลือกตั้งอิเล็กตอร์เนี่ยจะสะท้อนถึงสัดส่วนของประชากรก็คือจำนวนส.ส.บวกกับจำนวนส.ว.จำนวนส.ว.ก็คือ2คนสำหรับแต่ละรัฐนะครับจำนวนส.ส.ก็จะสะท้อนประชากรนะครับแล้วก็แคลิฟอร์เนียก็จะเป็นรัฐใหญ่สุดใช่ครับอิเล็กตอร์ก็เยอะใช่วายโอมิงรัฐเล็กสุดนะประชากรน้อยสุดก็จะมีอิเล็กตอร์น้อยแต่ส.ว.เท่ากันสว.เท่ากันทุกรัฐแล้วความน่าสนใจคือคนจะงงว่าเอ๊ะทำไมถ้าดูจากโพลแล้วเนี่ยเหมือนกับรอมนีย์จะมีคะแนนดีในหลายๆรัฐสูสีโอบามาแต่ว่าพอเป็นคะแนนของผู้มีสิทธิ์ไปลงเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยโอบามาคะแนนเยอะกว่าเหตุผลก็คือโอบามาเนี่ยคะแนนนำในรัฐซึ่งมีคณะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเยอะครับเช่นแคลิฟอร์เนียเช่นรัฐนิวยอร์กอะไรพวกนี้นะครับซึ่งรัฐพวกนี้มีคนมีสิทธิ์ไปลงเยอะแต่เล็กตอนนี้ไม่ใช่ส.ส.และไม่ใช่ส.ว.ไม่ใช่ฮะนะฮะแล้วก็ใน27มลรัฐจาก50มลรัฐเนี่ยเล็กตอนนั้นห้ามเปลี่ยน
ห้ามเปลี่ยนคือได้รับส่งไปเลือก Republican ก็ต้องเลือก Republican ครับแต่ตามกฎหมายในสหรัฐเนี่ยมันมี23รัฐครับที่ Elector นั้นครับอยู่ดีๆไปเลือกอีกคนหนึ่งได้นะฮะนี่จริงตามกฎหมายของแต่ละรัฐมันไม่ได้บังคับแต่ว่าเขาไม่ทำกันนะฮะเพราะว่ามันก็เหมือนกับไปบิดประชามติใช่ไหมฮะก็ไปบิดประชามติทำได้แต่ทำได้แต่มันไม่มีใครเขาทำไงให้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยมีทั้งหมด538คนนะครับคนชนะเนี่ยจะต้องได้270นะครับตอนนี้มีการประเมินไม่เหมือนกันนะครับบางค่ายเช่น CNN เนี่ยบอกว่าโอบามาเนี่ยมีอยู่ในมือแล้ว237ที่แน่ๆนะครับส่วนรอมนีย์เนี่ยมีอยู่206เพราะฉะนั้นก็มีพวกซึ่งยังลังเลใจอยู่ในประมาณ95ครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายต้องแย่งชิงนะครับวอชิงตันโพสต์เนี่ยให้ตัวเลขที่โอบามาได้ไว้ในมือแล้วเนี่ยต่ำกว่านี้นะครับตัวเลขของรอมนีย์ก็ต่ำกว่านี้นะครับมีตัวเลขของฝั่งที่ไม่แน่นอนในประมาณ100กว่าๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจากข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือตัวเลขผู้ที่เราเรียกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยค่อนข้างอยู่ในมือของโอบามามากกว่ารอมนีย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมทวนนิดนึงฮะตอนอัลกอร์เนี่ยมีปัญหาตรงไหนก็มีปัญหาก็คือว่าคะแนนมันสูสีมากนะฮะคะแนนของอิเล็กตรหรือว่าคะแนนอิเล็กตรฮะครับคะแนนอิเล็กตรสูสีคือป๊อปปูลาร์โหวตก็สูสีอยู่แล้วแต่ว่าอิเล็กตรสูสีแล้วก็ไม่มีใครได้เกิน270ครับเพราะฉะนั้นก็มีรัฐฟลอริดาซึ่งถ้าวันนั้นเนี่ยกอร์กับบุชถ้าใครได้รัฐฟลอริดาไปเนี่ยคะแนนอิเล็กตรก็จะเกิน270ครับซึ่งก็เลยต้องไปดูกันว่าที่ฟลอริดาใครได้แล้วบังเอิญในฟลอริดามันก็สูสีมากแล้วมันก็จะนับไม่เสร็จสักทีครับครับนะวันนั้นก็เลยมีปัญหาผมอ่านตัวเลขการประเมินของหลายสำนักวิจัยให้ฟังแล้วกันนะครับคร่าวๆนะครับที่เด่นเนทซิลเวอร์คือทั้งหมดมาจาก Washington Post นะเนทซิลเวอร์บอกว่าโอบามาเนี่ยจะได้คะแนนประมาณ332โอ้เยอะนะเยอะฮะเยอะนะครับอินเทรดบอกว่าโอบามาจะได้303นะครับ Washington Post บอกว่าจะได้277นะครับก็อันนี้ก็ฉิวเฉียดฝ่ายที่บอกว่ารอมนี่จะชนะก็มีนะครับไมเคิลบาโรนเดอะเอ็กซามิเนอร์บอกว่ารอมนี่จะชนะด้วยคะแนน315ต่อ223นะครับส่วนใหญ่โอบามาออกมาทางโอบามามากกว่านะครับแล้วผมคิดว่าตัวเลขก็มีน้ำหนักนี่เป็นภาพที่มีภรรยามิตรอมนี่แอนรอมนี่กับรอมนี่นั้นไปเลือกตั้งเมื่อวานนี้คู่หาดูแบบเด็กๆนะฮะดูแบบในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยห้องสมุดเนี่ยดูฮะเขายังใช้วิธีหย่อนบัตรอยู่ครับไม่ได้ใช้อิเล็กทรอนิกส์มีทุกอย่างฮะแล้วก็ให้ท่านอัครธรดูนิดนึงนะฮะ คูหานั้นก้นหันออกนะฮะครับนะฮะโอเคคราวนี้เดี๋ยวคนลืมอันนี้เมืองไทยเป็นเหตุในการล้มตั้งล้มตั้งเราไปแล้วเหตุผลนี้มีการหันก้นฮะเรื่องนี้แบบยังเจ็บแค้นใจมากแต่ว่ามันเรื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีครับที่รัฐนิวเจอร์ซีย์มีแบบอีเมลแบบอะไรด้วยครับนะครับก็เขาเปิดกว้างใช้เทคโนโลยีหลากหลายครับแต่โอบามาเราไม่เห็นภาพเมื่อวานนะครับเพราะว่าเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งล่วงหน้าได้หลายรายครับเสริมตัวเลขนิดนึงฮะตัวเลขนี้อันนี้สนุกดีนะฮะให้รอมนี่ชนะ330ส่วนโอบามา200เป็นของมหาวิทยาลัยโคโลราโดรอมนี่ชนะ100กว่าคะแนนหลุดโลกก็มีโลกแต่เมื่อกี้สักครู่นี่มีกราฟิกอันนึงนะครับถ้ามีเวลาอาจจะขอพูดก็คือว่าเป็นตัวเลขของเงินนะครับแล้วก็การโฆษณาซึ่งทั้งสองฝ่ายแข่งนะครับเขาบอกว่ารอบนี้ใช้เงินมหาศาลมากกว่าที่เคยมีมาในโลกมนุษย์กันครับนี่ฮะกราฟิกคืนนี้นะฮะก็มาจากวอชิงตันโพสต์เหมือนกันนะครับคือถ้าดูตัวเลขกราฟสีฟ้าเนี่ยเป็นของฝั่งโอบามาครับส่วนสีแดงเป็นของฝั่งรอมนี่แล้วน่าสนใจว่าในช่วงแรกๆเนี่ยโอบามาอัดกระหน่ำสื่อมากนะฮะครับทุกรัฐเนี่ยโอบามาใช้เยอะมากสื่อทีวีแพงด้วยใช่แต่พอนานๆไปเนี่ยรอมนี่ใช้หนักขึ้นแล้วยิ่งช่วงอาทิตย์สุดท้ายของการเลือกตั้งเนี่ยรอมนี่แซงโอบามาไปในแง่การใช้สื่อเพื่อโฆษณาตัวเองแทบจะทุกรัฐนะฮะเขาเคาะรวมแล้วงบประมาณเขาเท่าไหร่ฮะเขาเรียก billion dollar election ใช่ฮะเยอะมากฮะเยอะมากเป็นหลักหมื่นล้านบาทนะครับน่าจะเฉียดแสนล้านมีอีกชาร์ตหนึ่งไม่รู้ผมชูให้ดูแล้วกันนะฮะอันนี้ฮะอันใหญ่นะอันใหญ่ครับฮะที่มันแดงขึ้นไปแล้วก็น้ำเงินขึ้นไปตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องภาพรวมทั้งประเทศเลยนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าในช่วงแรกๆเนี่ยทั้งโอบามากับรอมนีย์เนี่ยใช้สื่อพอๆกันนะฮะโอบามามามากขึ้นในช่วงพฤษภาเป็นต้นมานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็รอมนีย์ก็กลับมาแซงนะครับในช่วงเดือนสุดท้ายเนี่ยรอมนีย์พุ่งเป็น90องศาขึ้นไปเลยโฆษณา 70,000 ชิ้น Republican คือแดงนะฮะแดงคือ Republican นะฮะนี่ด้านบนนะฮะอันนี้เขาจะเป็นเกี่ยวกับการวางแผนการตลาดหาเสียงเขาใช่จำนวนสื่อที่ใช้อะไรพวกนี้นะครับก็เขาบอกจะเป็นสสทีเนี่ยตรงนี้ต้องใช้เงินประมาณ5ถึง10ล้านเหรียญแล้วเพราะฉะนั้นริพับลิกันรอมนี้ก็จัดเต็มฮะมี
ไม่ยั้งในเรื่องของการใช้สื่อนะฮะถ้าอยู่เมืองไทยก็จะโดนโจมตีฮะว่าซื้อสื่อฮะครับ money politics ครับแต่เขาก็ยอมรับเรื่องการใช้เงินกันเป็นเรื่องปกติใช่ครับใช่ไหมแต่เขาก็อยู่ในระดับที่โปร่งใสและตรวจสอบได้แต่บ้านเรานี่อั้นเงินฮะโอ้บ้านเรากดเกมเยอะฮะกดเกมเยอะแล้วต้องไปแอบเล่นเอาแอบใช้เงินแล้วก็การหาเสียงก็หากันได้จนถึงวันที่เลือกตั้งเนี่ยแต่ดูเรื่องการใช้สื่อของรอมนี่ผมคิดว่ามันน่าสนใจและในแง่ในมุมสะท้อนความไม่มั่นใจของรอมนี่เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าตัวเลขของผู้มีโอกาสจะไปลงเนี่ยมันฝั่งรอมนี่เสียเปรียบกว่าจริงนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สื่อเนี่ยก็จะมุ่งไปที่รัฐเหล่านี้มากเป็นพิเศษนะฮะต้องการดึงคะแนนของฝั่งซึ่งยังมีความกังวลว่าจะไปเลือกใครเป็นประธานาธิบดีเนี่ยผมคิดว่ารอมนี่เนี่ยก็รู้ปัญหานี้แล้วก็ใช้สื่อหนักมากในช่วงที่ผ่านมาครับแต่อีกชั่วโมง2ชั่วโมงเราจะรู้ผลครับแล้วเดี๋ยวพอปิดหีบเนี่ยนะฮะซึ่งอาจจะเป็นช่วง 7:00 น 8:00 นนี่แหละเราก็จะเอารายงานผลของ Exit Poll มารายงานกันนะครับแล้วก็ Voice TV ก็มีรายการสดต่อไปหลัง 8:00 น ไปจนถึง 11:30 น ด้วยนะฮะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับก็ยังอยู่คุณปื้มใช่มั้ยฮะครับผมก็มีแล้วก็มีผู้ร่วมดำเนินรายการมีแขกรับเชิญหลายคนนะโอเคยังมีเวลาใช่มั้ยเดี๋ยวกลับมาดูชาร์ตต่อไปดีกว่าฮะยังมีชาร์ตที่เป็นแผนที่ภาพใหญ่ของสหรัฐนะครับแล้วก็ประเด็นอื่นๆนะฮะการเมืองไทยนะฮะมีเรื่องแล้วก็ยังส่ง SMS มาได้นะฮะ4642098ครับครับสักครู่ครับถ้าจะดูแผนที่สหรัฐแล้วให้ทำความเข้าใจเปรียบเทียบกับแผนที่ไทยเนี่ยนะฮะตรงกลางเนี่ยนะฮะให้ดูมันจะเป็นสีแดงครับนี่ตรงกลางเป็นสีแดงเหมือนกับอีสานสีแดงเนี่ยไอ้ตรงกลางของเขาก็สีแดงอันนี้คือฮาร์ดแลนด์ครับนี่คือแบบชาวนานะฮะอยู่ในย่านเกษตรเท็กซัสอะไรเงี้ยซาวท์แคโรไลนาอะไรเงี้ยนะฮะก็เห็นกันนั่นคือสีแดงนั่นคือรีพับลิกันที่เลือกมิตรรอมนี่ซึ่งรัฐเนี่ยเยอะแต่ว่าตัวคนที่มีสิทธิ์ไปลบเลือกประธานาธิบดีน้อยกว่าคือไปมาเนี่ยคือดูแล้วรอมนี่น่าจะชนะไงถ้าดูจากสีแผนที่เนี่ยครับโอบามาประชากรมันกระจุกอยู่ใช่ไหมครับสัดส่วนประชากรของรัฐพวกนี้มันน้อยมันเป็นฟาร์มฮะเป็นฟาร์มเป็นทะเลทรายแต่มันเยอะกันเยอะนะฮะสัก 3-4 เท่าได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่เป็นหลายรัฐเป็นเลี้ยงวัวไงครับแต่คนเนี่ยจะอยู่เยอะฝั่งฮะแล้วก็มีพื้นที่ทะเลทรายมีอะไรอย่างงี้คือแดงจองแผ่นดินไปอ่ะเกินครึ่งนึงแล้วครับแต่ประชากรแดงของอเมริกานะฮะประชากรไปอยู่สีน้ำเงินนะโอ้ไม่แต่ว่าผมคิดว่าอย่างนิวยอร์กด้านขวาหรืออย่างซ้ายแคลิฟอร์เนียพวกนี้มันเป็นแบบรุ่นใหม่แบบอะไรที่มันไม่รู้ไปชอบโอบามาคือประเทศมันคือเมืองซึ่งเป็นเมืองท่าไงแล้วพอมันเป็นเมืองท่าเนี่ยมันก็มีโอกาสจะรับวัฒนธรรมใหม่ๆรับความคิดใหม่ๆใช่ไหมมีคนผิวสีเข้ามามีคนเอเชียเข้าไปอยู่มีคนฮิสแปนิกเข้าไปอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองต่อเรื่องอเมริกาควรจะเป็นยังไงก็เปลี่ยนนะครับมุมมองว่าอเมริกาควรจะเป็นประเทศซึ่งคิดถึงคนอื่นมากขึ้นคิดถึงความเป็นธรรมทางสังคมมากขึ้นก็ตามมาขณะที่คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยวันๆเจอแต่วัวครับครับเดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวเป็นเรื่องฮะไม่ให้เราเปรียบเทียบแต่ผมเข้าใจคือพยายามจะเปรียบเทียบไปให้เห็นกันคือนึกถึงดาราฮะผมไม่รู้ว่าภาพทันหรือเปล่าคนนึงคือคลินต์อีสต์วูดนะฮะที่หลายคนคงรู้จักก็จะเป็นมาร์คคาวบอยมาร์คคาวบอยแล้วเป็นคนซึ่งเปิดตัวชัดเจนเป็นคนที่ไปพูดในการประชุมอย่างพรรครีพับลิกันในการเลือกประธานาธิบดีด้วยนั่นคือไอดอลของคนที่เชียร์รีพับลิกันเนี่ยคือคนอย่างคลินต์อีสต์วูดปืนโตอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งจอร์จบุชเวลาเดินออกมาใส่หมวกคาวบอยใส่กางเกงยีนเป็นประธานาธิบดีลูกทุ่งหน่อยลูกทุ่งหน่อยกล้าไปรบในรักกล้าส่งทหารเข้าไปแล้วก็ไปประกาศสงครามกับประเทศอื่นอะไรเงี้ยมันดูแบบสะใจดีซึ่งบุคลิกอย่างนี้เนี่ยคนอเมริกันก็ชอบครับแต่คนที่เชียร์เดโมแครตสมมติเป็นในวงการนักร้องก็เป็นคนอย่างบรูซสปริงทรีนอย่างเงี้ยคนที่เรียกร้องความเป็นธรรมคนที่เรียกร้องความเท่าเทียมทางสังคมครับเพราะฉะนั้นคือรีพับลิกันนี่เราไม่สามารถดูได้แค่ว่าเขาตระหนักถึงสิทธิ์ของตัวบุคคลหรือแบบคือตระหนักว่าฉันจ่ายภาษีรัฐไม่ควรเข้ามายุ่งดูแค่นั้นไม่พอมันมีมากกว่านั้นแต่มุมมองผมคิดว่ามุมมองนึงที่ต่างกันคือมุมมองเรื่องการมองอเมริกาเป็นประเทศที่ปิดเนี่ยผมคิดว่าฝั่งคนที่ชอบรีพับลิกันจะมีเยอะนะครับแล้วจริงๆเนี่ยคนอเมริกาจำนวนมากไม่มีพาสปอร์ตนะฮะเพราะไม่มีพาสปอร์ตก็คือเขาไม่ต้องเดินทางนอกประเทศเขาไม่เห็นโลกชุดที่ซ้ำไปใช่เขาก็อยู่ในประเทศของเขาเขาอยู่ในประเทศของเขาเขาไม่เข้าใจว่าโลกข้างนอกมันเป็นยังไงเคยมีคนทำสำรวจเล่นๆว่าคนอเมริกาในกลุ่มที่เป็นรัฐสีแดงเนี่ยนะครับมองประเทศอื่นยังไงบอกว่าจีนคือประเทศที่มีคอมมิวนิสต์และรัสเซียคือประเทศซึ่งเต็มไปด้วยผู้ก่อการร้ายครับอันนี้โพลเมื่อปีที่แล้วนะฮะนะนี่มุมมองแบบ20ปีที่แล้วฮะครับครับไปกันที่เรื่องราวที่ผมคิดว่าเป็นหน้าอับอายขายหน้ามากสำหรับประเทศไทยได้ไหมครับผมเมื่อวานผมก็พูดในรายการตอนกลางคืนไปแล้วนะคือตอนแรกผมก็เกรงใจหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์เพราะว่าผมคิดว่านี่เป็นเรื่องเด็กๆที่ผู้ว่ากทมน่าจัดการได้เสร็จทันครับครับก็เป็นเรื่องน่าตกใจฮะคือโอ้โหคือประเทศไทยเนี่ยมีภาพของการจัดงานเอเชียนเกมส์จัดงานระดับโลกแล้วเราก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอยากจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกใฝ่ฝันเหลือเกินเจอสนามเล็กๆอย่างอารีนาแล้วสีฟ้าไม่ยอมให้ใช้
ถูกมากถูกมาก 1,300 ล้านบาทลงทุนไปฟีฟ่าเห็นว่าระบบรักษาความปลอดภัยนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางฟีฟ่ากำหนดครับนะครับแม้ว่าจะติดตั้งพื้นที่สนามได้ทันก็ตามเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ให้ทางประเทศไทยนั้นใช้สนามนี้ให้ไปใช้สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากแล้วก็อาคารกีฬานิมิบุตรแทนสำหรับโปรแกรมที่จะแข่งขันกันในวันที่14พฤศจิกายนแล้วก็จะคนไหนที่ซื้อตั๋วไปแล้วก็สามารถนำไปใช้ตามโปรแกรมที่กำหนดเดิมไว้แต่ว่าต้องไปที่สนามอื่นนะฮะทีนี้ผู้ว่ากทม.วันนี้เขาจะแถลงเพิ่มแต่ว่าฟีฟ่าเขาคือเขาไม่รับใช้สนามนี้แล้วก็เป็นโครงการที่เริ่มต้นขึ้นมาตอนนั้นโปรเจกต์เริ่มตอนปี53นะก็มีเวลา2ปีครับแล้วก็ทางรองผู้ว่ากทม.เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องมันมีกลั่นแกล้งทางการเมืองกัน คือผมก็พยายามให้ความเป็นธรรมแต่ว่ายังไงมันก็ต้องเสร็จอะครับคือจะมีการกลั่นแกล้งตามผู้ว่าต้องรับผิดชอบมีเวลาในการเริ่มสร้างเนี่ย500วันฮะแต่เขามาสร้างจริงๆเนี่ยใช้แค่250วันคือใช้เวลาครึ่งเดียวผู้ว่าก็อ้างว่าติดน้ำท่วมด้วยในปีที่แล้วซึ่งก็เป็นเหตุผลที่พอฟังได้เรื่องน้ำท่วมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบฮะคือจะอธิบายยังไงก็ตามมันคือเรื่องที่ต้องรับผิดชอบทีนี้เรื่องจะให้คนไปดูที่อื่นมันมีปัญหาเพราะว่าไอสนามฟุตซอลที่สร้างเนี่ยมันจุได้หมื่นหนึ่งครับแต่อินดอร์เนี่ยมันจุได้ 6,000 แล้วพวกที่ซื้อตั๋วไปแล้วเนี่ยครับมันต่างกัน 4,000 คนนะฮะจะให้เขาไปแต่ให้เขาขอไปดูฮะถ้าเป็นนัดแมตช์คนไทยเล่นนะฮะก็คงจะล้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมดูแมตช์อื่นๆที่ถ่ายทอดสดออกมาไม่น่าถึงไม่ค่อยมีคนดูนะฮะอ๋อแต่ว่านี่เป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่ามากนะสำหรับเยาวชนคนไทยใช่ฮะผมคุยกับเด็กๆหลายคนนะแบบอายุแบบ16ถึง20เนี่ยวัยนั้นนี่เขาเห็นเรื่องนี้ว่าเป็นความล้มเหลวของผู้ว่ากทม.นะแล้วเขามองเขาแล้วพวกนี้ไม่ใช่พวกเสื้อแดงหรือพวกที่เลือกเพื่อไทยหรืออะไรนะพวกนี้คือเลือกประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็รับไม่ได้กันเนี่ยครับคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรไม่เสร็จนะฮะไม่ควรไม่เสร็จง่ายไงครับแล้วอีกหน่อยเราจะมันเป็นงานสร้างสนามกีฬาถูกต้องฮะมันไม่ใช่สร้างรถไฟฟ้ามันคือสร้างสนามกีฬาคือสร้างรถไฟฟ้าเราไม่เสร็จอยู่แล้วล่ะไอ้นั่นรู้อยู่แล้วแต่ว่าแต่นี่มันงานสร้างบริหารเงิน 1,000 ล้านนะครับแล้วโอลิมปิกเนี่ยนะไม่ต้องฝันแล้วฟุตบอลโลกนี่คุณคิดว่าฟีฟ่าเขาจะกล้าลองกับเราอีกรอบผมคิดว่าอนาคตเราก็จับได้อย่างเดียวฮะคือไทไฟฮะครับเราจะดำเนินเราจัดได้ดีด้วยนะมันก็เป็นอิมเมจประเทศไทยเสียไปหมดเลยก็เสียจริงๆมันจะโยงกับเรื่องนี้ด้วยคือไทยตอนนี้เนี่ยไปประมูลจัด World Expo ปี2020กำลังชิงกันอยู่ที่จะมาลงที่อยุธยาแล้วมันมีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งหมดความมั่นใจคือผมคิดว่าเครดิตที่เสียเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของรัฐบาลท้องถิ่นฟีฟ่าจะมองกับว่านี่เป็นเรื่องของท้องถิ่นเพราะว่ากทม.รับเป็นเจ้าภาพเราทำได้ไงศักยภาพของประเทศเราแต่ว่าในกลุ่มคนที่ตัดสินการประมูลเนี่ยเขาไม่ได้มองแบบนี้ฮะคือถ้าอิมเมจหรือภาพพจน์ของประเทศมันเสียในแง่ทำแล้วไม่เสร็จเนี่ยมันเสียไปถึงโปรเจกต์โครงการอื่นๆไงฮะแล้ว World Expo มันงานใหญ่กว่าครับแล้วไปจัดที่อยุธยาซึ่งมีเรื่องน้ำท่วมด้วยเรื่องการเดินทางด้วยก็เขาต้องมีระบบที่มากกว่านั้นแต่จริงๆต้องชมฟีฟ่าว่าเหตุผลที่เขาไม่ให้โครงการนี้ผ่านเนี่ยเพราะว่าเขาห่วงเรื่องความปลอดภัยครับซึ่งกทม.พยายามจะบอกว่ากทม.ทำสนามแข่งขันทันแต่โจทย์ที่ฟีฟ่าเขาวิจารณ์กทม.ไม่ใช่เรื่องการทำสนามเป็นเรื่องความปลอดภัยเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าที่อาจารย์สุขุมพันธ์บอกเนี่ยนะฮะว่าเป็นเรื่องที่ฟีฟ่าเนี่ยมาเรียกร้องทีหลังเรื่องห้อง VIP คืออันนี้ก็อาจจะฟังได้ฟังไม่ได้ก็ว่ากันไปนะแต่ก็คือเหมือนกับว่าฟีฟ่าก็มาเรียกร้องเยอะในช่วงหลังแล้วก็ไม่พอใจเรื่องของจะเอาฟีฟ่าเตรียมแขกรับเชิญมา300แต่ห้อง VIP แล้วไม่พอแต่ในคำแถลงของฟีฟ่าเขาไม่พูดเรื่องนี้เขาพูดเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ฝั่งไทยพยายามจะทำให้ตัวเองดูปลอดภัยโดยการอ้างเอกสารของวิศวกรรมสถานคือนี่มันเป็นวิธีคิดแบบไทยมากเลยนะคือมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยก็เอาคนไทยด้วยกันมาตรวจสอบและประเมินกันเองอันนี้มันต้องยันกันหลายเดือนที่แล้วครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันต้องยันกันไปยันกันมาอย่างเงี้ยเพราะมันต้องจบแล้วทีนี้ไอ้1,200 ล้านมันจะฟรีไหมฮะสร้างมาแล้วเนี่ยเขาจะใช้ในงานระดับประเทศงานอื่นบำสุขุมพันธ์บอกคือไม่ใช่งานนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะใช้ในงานอื่นครับแล้วความปลอดภัยจะมีปัญหาไหมฮะก็ไม่มีในสายตาของคนไทยแล้วก็วิศวกรรมสถานแต่ถ้าจะให้แฟร์คนไทยคือในเมื่อฟีฟ่าไม่ใช้แล้วเนี่ยกทม.ก็ควรจะตรวจเรื่องความปลอดภัยให้ดีครับนะครับเพราะว่าในเมื่อมันไม่ถูกใช้แล้วมันก็ไม่ควรจะเป็นอันตรายกับใครคือผมก็พยายามหาคนอื่นให้รับผิดชอบแทนบำสุขุมพันธ์แทนผู้ว่าเนี่ยให้คนอื่นแสดงความรับผิดชอบแทนมันไม่มีไงมันไม่ได้มันต้องผู้ว่ากทม.รับผิดชอบเรื่องนี้ผมว่ามันจะโยงกับเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าด้วยแล้วโยงกับเรื่องการเมืองในพรรคประชาธิปัตย์แล้วเดี๋ยวรอดูผมฮะท่านก็จะลงต่อแล้วท่านก็จะชนะแล้วคนกรุงเทพก็จะเลือกต่อแต่ทั้งที่ผลงานแย่อย่างนี้แต่ผมคิดว่าในกรณีป
ประชาธิปัตย์เนี่ยมีคนที่ไม่อยากให้คุณอาจารย์สุขุมพันธ์ลงต่อนะครับเพราะว่าดูจากท่าทีอาจารย์สุขุมพันธ์ที่ออกมาประกาศล่วงหน้าว่าถ้าพรรคไม่ส่งผมลงผมก็จะลงเองคนเดียวครับซึ่งถ้าพรรคแสดงท่าทีชัดเจนเนี่ยอาจารย์สุขุมพันธ์คงไม่ประกาศแบบนี้วันนี้คุณไม่สิต้องแถลงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าประชาธิปัตย์จะมีท่าทียังไงแล้วเพื่อไทยก็หาคนอีกเดือน2เดือนฮะจะรู้กันว่าจะยังไงครับเพื่อไทยยังหาคนไม่ได้เลยฮะแล้วฮะหรือเขายังไม่กล้าเปิดฮะหรือเขารอประชาธิปัตย์ประกาศก่อนนะฮะมันทั้งสองพรรคอะไรสึกมีปัญหาทั้งคู่นะฮะนี่เรื่องคุณทักษิณเนี่ยนะฮะตกลงคุณทักษิณไม่มาพม่าแล้วนะครับมาฮะเฮ้ยไปเนปิดออ๋อไปอ่ะไปเนปิดอฮะอ๋อไม่มาเฉพาะท่าขี้เหล็กใช่ครับอ๋องั้นแล้วเสื้อแดงไปหาที่เนปิดอยากไม่ได้ยากโอเคไกลครับอ้าพม่าพม่าขอร้องทักษิณโอยังไงฮะไม่กังวลเป็นเป้าครับคือไม่กลัวแต่ไม่ไปท่าขี้เหล็กกลัวลูกฮะกลัวลูกด่าเฮ้ยผมว่าแต่ต้องดูพาดหัวไทยโพสต์นะไทยโพสต์พาดหัวเรื่องนี้เดี๋ยวไทยโพสต์ต้องเอาจะเอาเหรอฮะจะเอาเหรอยาเลยเพราะว่าผมเดี๋ยวนะแผนฆ่า3ขั้นตอนแล้วขวาเลิกเข้าท่าขี้เหล็กนะฮะ3ขั้นตอนเลยนะแต่ว่าพลอากาศเอกสุกัมพลเขาก็บอกสื่อบอกว่าอย่าจับมาชนกันครับเพราะเมื่อวานความห่วงใยกันเมื่อวานคุณมาทางแพ้เขาก็ยังไงดีล่ะไม่ไว้หน้าเหมือนกันก็จัดเต็มพลเอกสุกัมพลเพราะว่าโชว์รูปแล้วก็บอกว่าบิ๊กโอเนี่ยไปอยู่ตรงไหนมาครับ plot doubts grow as Thaksin drops Thakilek เป็นเรื่องดูเหมือนฮอลลีวูดมากครับแต่มันก็คงมีมูลบ้างในมุมมองของผมนะมันก็คงมีมูลบ้างในระดับหนึ่งไม่งั้นคือมันไม่มาถึงขั้นนี้คือแหมคือเรื่องแบบนี้มันจะปล่อยข่าวหรือมันไม่เป็นเรื่องที่ไม่ควรเสี่ยงอะฮะแล้วท่าขี้เหล็กเนี่ยไม่ได้เป็นความจำเป็นใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ไปในฐานะทางการครับนั่นก็หลบๆไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็สิ่งที่มีภาพออกมาใช่ไหมว่าจับคนไทยใหญ่ได้พร้อมอาวุธจำนวนหนึ่งซึ่งภาพนั้นยืนยันโดยคุณพันธองแท้ยืนยันมาแล้วแล้วก็มีข่าวมาว่ามีการสัมภาษณ์คนถูกจับได้ว่ามาทำหน้าที่อะไรมาลอบสังหารว่างั้นเถอะนะข่าวนี้ก็เลยออกมาแต่ว่าคดีที่เขาบอกว่าลอบสังหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องยาเสพติดกระบวนการยาเสพติดที่มีปัญหาคุณทักษิณมานานแล้วครับแต่ในข่าวสดเนี่ยมีสัมภาษณ์นะครับพลโทพราดรพัฒนาถาบุตรเลขาสมช.คนใหม่พูดเรื่องนี้ไว้นะครับส่วนทางกับรัฐมนตรีกลาโหมก็คอนเฟิร์มว่ามีข่าวหรือว่าจะมีการลอบสังหารแน่นอนแล้วสมช.ก็จะตรวจสอบต่อนะครับยังประมาณไม่ได้เพราะกลุ่มคนที่โกรธไม่เอาอดีตนายกยังแรงอยู่ประกอบกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่จะข้ามไปท่าขี้เหล็กมีจำนวนมากเราก็ต้องให้ความปลอดภัยกับคนไทยและคุณทักษิณด้วยเหมือนกันนะครับยืนยันกลุ่มคนที่คิดจ้องสังหารพันตำรวจโททักษิณมีอยู่จริงเป็นเรื่องปกติส่วนจะเป็นคนในเครื่องแบบหรือเปล่าน่าจะเป็นเรื่องการเมืองมากกว่าสิ่งที่ดีสุดคือพันตำรวจโททักษิณต้องไม่ประมาทนะครับลองอ่านสัมภาษณ์คุณพลาดอนดูนะฮะซึ่งคุณพลาดอนก็โดนด่าไปเรียบร้อยนะฮะว่าทำหน้าที่ไม่ได้เป็นทำหน้าที่เลยครับนี่ประชัยปัดด่านะฮะว่าไม่ได้ทำหน้าที่ความมั่นคงของชาติเป็นความมั่นคงของคุณทักษิณก็โดนด่าไปตามระเบียบแต่ผมคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้โดนครั้งนี้ครั้งแรกคือมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือกันอยู่คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าพูดง่ายว่าโดนลอบสังหารหลายทีไม่ตายสักทีคือคนความสะใจของคนเนี่ยนะมีอยู่จำนวนหนึ่งแต่ว่าจำได้คือตอนคุณทักษิณรับตำแหน่งใหม่ๆเนี่ยมีกรณีเครื่องบินการบินไทยไหม นั่นก็คุณทักษิณก็ออกมาพูดว่าเอ๊ะมีการลอบสังหารหรือเปล่า อันนั้นเนี่ยโอเคไม่น่าเชื่อถือ น่าจะเป็นเรื่องความกลัวความระวังแต่ว่ากรณีคาร์บอมที่กำลังจะถูกรับประหารตอนนั้นอันนั้นเนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือนะฮะได้รับการยืนยันจากหลายกรณีนะแล้วก็อีกครั้งนึงก็ในต่างประเทศที่เป็นข่าวมาแต่ว่าครั้งนี้นี่ก็มาจากคุณโอ๊ครับแต่คุณสุกุมพลให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนกันนะครับว่าที่คุณโอ๊พูดว่าสุกุมพลไม่ได้ข้อมูลเนี่ยไม่จริงนะท่านอ้างว่าท่านได้ข้อมูลแต่ว่าในสำนวนเนี่ยมันไม่มีเรื่องนี้จริงๆนะครับแล้วท่านก็ยืนยันว่ามันท่านคิดว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยมีมูลนะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นที่คุณชูวัตรพูดน่าสนใจเพราะนึกถึงว่าโจทย์ของคุณทักษิณคือใครนะครับคือในทหารซึ่งอายุ70อัพหลายคนมากใช่ไหมซึ่งเป็นในทหารที่อยู่ในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามในช่วงสงครามในเขมรสงครามในลาวพูดง่ายคือโจทย์ของคุณทักษิณจนว่าเป็นทหารซึ่งเป็นนักฆ่าครับครับบางคนคุมป่าวายมาครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมถ้าผมเป็นคุณทักษิณผมก็กลัวนะครับคือแต่ละคนไม่ธรรมดานะครับในทางวิเคราะห์นะฮะคือไม่ต้องดูมูลเหตุจูงใจว่ามีโจทย์แค่ไหนยังไงเลยแต่ว่าสิ่งที่คุณทักษิณทำเนี่ยมันไปกระเทือนผลประโยชน์ของผู้คนจำนวนหนึ่ง มันมีแรงจูงใจอยู่แล้วโดยโครงสร้างที่จะลอบสังหารผู้นำครับพักกันสักครู่ครับ
เดี๋ยวมีแรงจูงใจฮะแรงเงาฮะเฮ้ยต้องต่อฮะเรื่องนี้มันฮอตเหลือเกินเมื่อวานผมก็ดูครับนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าไหนครับขอคุยเรื่องแรงเงาเลยมีงานเกี่ยวกับภาพยนตร์ใช่ไหมที่อาจารย์โรจะพูดถึงใช่ไหมคือจะมีการจัดเทศกาลที่เขาเรียกว่าบางกอกดีไซน์นะครับเทศกาลออกแบบกรุงเทพนะครับเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนนะครับมีงานดีๆมากมายแต่ว่าอันที่จะมาพูดมา PR ให้ท่านผู้ชม Voice TV ฟังก็คือมีหนังเรื่องนึงฮะชื่อหนังว่า Ai Weiwei Never Sorry เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับศิลปินและนักเคลื่อนไหวที่ดังมากๆเป็นศิลปินที่จีนที่ถูกยกย่องว่าเป็นศิลปินที่มีความโดดเด่นที่สุดในโลกคนหนึ่งนะครับจะมีการนำเอาหนังสารคดีเกี่ยวกับเขาเนี่ยมาฉายเป็นศิลปินต้องห้ามเป็นศิลปินต้องห้ามนะครับจะมีการเอาหนังของเขาเนี่ยเกี่ยวกับเขาเนี่ยมาฉายในเมืองไทยนะครับวันที่14พฤศจิกายนนะครับแล้วก็วันที่28พฤศจิกายนมี2ครั้งนะครับผู้กำกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับคืออลิสันเคแมนได้รางวัลมาหลายที่นะครับล่าสุดนี่เพิ่งไปได้รางวัลspecial jury มาจากเทศกาลหนัง Sundance Film Festival นะครับแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกเชิญไปฉายเทศกาลใหญ่ๆมาแล้วทั่วโลกไปที่เบอร์ลินมาแล้วไปที่แคนาดามาแล้วเป็นหนังสัญชาติอะไรฮะโอ้โหไม่รู้สัญชาติอะไรจริงๆแต่เกี่ยวกับพุ่มกับเป็นอเมริกาแต่ว่าหนังเป็นพูดถึงศิลปินจีนซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลครับเพราะฉะนั้นน่าจะไปหาดูกันนะครับ14พฤศจิกายนกับ28พฤศจิกายนนะครับซื้อบัตรได้ที่ Art 4D นะครับร้าน Happening Shopหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพแล้วก็คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉายที่หอศิลป์ใช่ไหมฮะฉายที่หอศิลป์ด้วยนะฮะวันที่28เนี่ยตัวผู้กำกับจะมาคุยเรื่องหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหาคลิปผู้กำกับได้เนี่ยดูน่าสนใจนะครับไอ้เว่ยๆนี่เขาตกลงเขายังถูกจับกุมตัวอยู่ยังถูกจับถูกกักกันกักกันขอ house arrest ครับแล้วก็มีเทศกาลหนังเยอรมันอีกรายนึงโทษนะเทศกาลภาพหนังเนเธอร์แลนด์ฮะแต่ไปจัดที่เกอเต้ของเยอรมันชอบตัดกันที่เกอเต้ครับตรงสาทร5ถึง25พฤศจิกายนนะฮะอันนี้เป็นงานกึ่งฟรีกึ่งไม่ฟรีนะครับบางอันฟรีบางอันฟรีบางอันไม่ฟรีแต่หนังเหมือนกันหมดนะครับในวันที่5ถึง8เนี่ยมีการฉายหนังที่เกอเต้ทั้งหมดฟรีนะครับส่วนที่16ถึง25เนี่ยฉายที่เอสพานาดรัชดาอันนี้ไม่ฟรีครับ21ถึง23เนี่ยฉายที่หอศิลป์กรุงเทพอันนี้ฟรีอะไรที่ไปที่ของเมเจอร์ของ SF ก็คงไม่ฟรีฮะใช่ฮะแต่ภาพมันจะมีโปสเตอร์นะถ้ามีเวลาลองขึ้นมาดูกันมีหนังที่อยากจะแนะนำให้ผู้ชมลองไปดูเรื่องนึงนะครับชื่อ Middle Forgens นะครับผู้กำกับเป็นชื่อร็อบชราวเดอร์นะครับเป็นหนังเกี่ยวกับการตั้งสหภาพแรงงานของผู้หญิงที่เป็นโสเภณีโอ้โหนะครับการตั้งสหภาพแรงงานผู้หญิงที่เป็นโสเภณีแล้วก็พยายามรวมตัวเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตัวเองนะครับบ้านเรามีมั้ยฮะบ้านเราไม่ยอมเรามีโสเภณีฮะ oh. บ้านเราไม่มีโสเภณีฮะไม่มีอะไรที่ไม่ดีในประเทศเราฮะครับแต่ว่าในหนังเรื่องนี้เขาสัมภาษณ์ผู้หญิงที่เป็นโสเภณีนะครับในเขตที่ที่เราเรียกว่าเรดใช่ไหมเขตพื้นที่สีแดงในอัมสเตอร์ดัมเนี่ยซึ่งมีการค้าประเวณีอย่างเปิดเผยมากนะครับคนไทยก็ไปอยู่แถวนั้นเยอะนะครับภาพยนตร์อย่างนี้น่าชมจริงแล้วมันได้มุมที่เป็นโลกทัศน์มุมนึงเลยคือภาพยนตร์เรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าเพิ่งได้รางวัลหนังสารคดียอดเยี่ยมของยุโรปมาครับนะครับแล้วถือว่าคนไทยโชคดีที่เรื่องนี้จะมาฉายผมถามข้อมูลสำคัญนิดนึงฮะมีซับไทยไหมมีครับมีทุกเรื่องนะครับมีซับไทยหมดด้วยครับลืมบอกนะฮะก็อย่าพลาดกันนะฮะมีคนนึงส่ง SMS เข้ามาบอกเราด้วยนะฮะบอกว่าบ้านเมืองไม่มีประเด็นข่าวการมงการเมืองแบบเราบอกว่าไงประเด็นศิลปะเนี่ยเป็นประเด็นการเมืองแบบลึกๆครับการเคลื่อนทางวัฒนธรรมเนี่ยเป็นก็อย่างสังคมที่ยอมรับให้มีโสเภณีแล้วก็ยอมรับให้โสเภณีตั้งสหภาพแรงงานได้ผมคิดว่าความคิดเขาก็คือทุกคนมีสิทธิ์ในการปกป้องตัวเองขณะที่บ้านเราเนี่ยไม่ยอมรับว่ามีโสเภณีแต่มีการค้าประเวณีทุกที่ครับมีประเด็นอย่างแรงเงาขึ้นมาก็โดนด่าตายแล้วคือไอ้ประเด็นแค่แรงเงาแรงเงานี่ฮอตมากผมดูขนาดอาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐครับอาจารย์สุทธาชัยที่จุฬาครับยังแอบดูแรงเงาฮะดูแล้วเขียนถึงด้วยครับลงในประชาไทยผมก็ไปอ่านชื่นชมมุนินฮะอาจารย์สุทธาชัยจริงๆเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์โปรตุเกสนะครับคนไม่ค่อยรู้ครับต้องการให้มุนินเนี่ยเป็นเสื้อแดงให้ได้ก็ซึ่งผมเห็นด้วยซึ่งผมเห็นด้วยมุนินคือเสื้อแดงแต่เมื่อ2คืนก่อนมุนินก็ใส่เสื้อแดงนะฮะคือไปยั่วพออ๋อเฮ้ยมุนินไม่ใช่ยั่วเฉพาะพออ๋อเขายั่วทั้งชนชั้นทั้งชนชั้นเขาเล่นเกมกับพออ๋อครับนะเขาเล่นกับผู้ดีเก่าเล่นกับผู้ดีใหม่เขาเล่นจนแบบทุนเก่าเนี่ยธัญญาเรศโอ้โหทนไม่ได้เมื่อวานนี้ผมดูฮะอาจารย์ศิโรจน์ดูป่ะก็ดูนิดหน่อยครับครับคือพอใส่แว่นให้มันเป็นเรื่องสัญลักษณ์ทางการเมืองเข้าไปเนี่ยอู้สนุกมากมันเป็น
ช่คือมุตตาเนี่ยมุตตาเป็นชนบทเก่าที่ยอมซีโรราบต่อขุนนางเก่าแล้วก็นายทุนแต่ในขณะที่มุนินนั้นสร้างตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไม่กลมหัวให้กับใครเข้ามาทวงสิทธิ์ให้กับคนที่เสียชีวิตครับโอ้โหโอ้โหมันถ้ามันไม่แดงมันอะไรแดงมากกว่านั้นนะฮะคุณณัฐพลสกุลเลี่ยวเขาเขียนนะฮะดีมากนะฮะเขาบอกว่าเธอมาเรียกร้องความยุติธรรมในลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟันอำนาจใหม่ของเธอนั้นได้สร้างความหวาดหวั่นให้กับทั้งมิตรและก็ศัตรูคือวิธีการเอาคืนของเธอนั้นทำให้วีกิตและกลุ่มชนชั้นกลางในเมืองอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกซึ่งมูนินก็ได้อธิบายการกระทำของเธอไว้ว่าฉันจะทำอย่างนั้นเพราะว่าฉันเป็นคนหรือคุณคิดว่าพวกคุณเท่านั้นที่เป็นคนแต่คนอื่นเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานคือแบบสไตล์แบบว่าไม่กลัวใครไงครับมาทวงสิทธิ์ครับแต่เรื่องนี้ผมว่าวีกิตก็ไม่เลวนะฮะหมายถึงว่าวีกิตเนี่ยไม่ได้เป็นภาพแบบคนเมืองรุ่นใหม่คนชั้นกลางที่เป็นสลิ่มแบบนั้นคือไม่ได้เป็นคุณธรรมจ๋าเห็นความเป็นมนุษย์ของทั้งมูนินและมูตาอยู่แต่ก็น่าสนใจวีกิตก็แดงแอปๆหน่อยแดงแอปๆแต่ก็เหมือนคนที่ไม่รู้จะเอาไงกับตัวเองดีนะครับคือก็เห็นใจกำลังเปลี่ยนดีกำลังตาสว่างใช่กำลังเวทเพิ่มคือมันเป็นตัวแทนของสังคมไทยเยอะมากเยอะจริงๆในตัวละครที่เกิดขึ้นแล้วตัวละครอย่างน้องนกนะฮะเป็นตัวแทนของใครฮะคอยเสื้อมที่แอปเป็นคนดีคือโอ้โหนี่มันเยอะเลยนี่เยอะแยะเลยฮะแอปเป็นคนดีแต่ว่าเสื้อมตลอดผมคิดว่าละครเรื่องนี้ชี้เห็นบทบาทของสื่อที่แย่ๆในเมืองไทยด้วยที่ให้คนทะเลาะกันแล้วก็แต่ว่าผมคิดว่าความที่เขาจบเรื่องที่วีกิตเนี่ยกับมุนินแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมน่าจะนะฮะเข้าใจละครไทยจะต้องแฮปปี้เอนดิ้งแสดงว่าคนที่เขียนบทประพันธ์เนี่ยเขามองว่าในที่สุดเนี่ยวีกิตก็เปลี่ยนแสดงว่าคนซึ่งตาสว่างจะเข้าใจคนซึ่งมาเรียกร้องความเป็นธรรมใช่ใช่ฮะใช่แล้วว่าจะอย่างนั้นฮะแล้วที่ชอบไปกว่านั้นคือเจนพบกับนพนภาเนี่ยก็อยู่ต่อในภาวะที่คาราคาซังแบบที่แบบอยู่ไปไม่ได้แต่ก็ยังอยู่มันเศร้านะฮะโดนเขาตบโดนเขาหลอกแล้วยังต้องอยู่ต่ออีกนะฮะแล้วเวลาชนชั้นที่ถูกกดขี่เอาคืนเนี่ยเขาเอาคืนไปถึงทุนเก่าด้วยครับซึ่งไปค้ำจุนครับเจนพบอยู่แต่ว่า มันสะท้อนว่าเวลาคนที่เขาถูกเอาเปรียบนานๆเขาต่อสู้เนี่ยเขาน่ากลัวนะฮะใช่คือเวลาเขาไม่สู้เนี่ยเขาไม่ดูน่ากลัวแต่เวลาเขาสู้ขึ้นมาเนี่ยแต่สิ่งที่มุนินมีเนี่ยก็คือว่ากลับมาอยู่ในสติครับใช่ไหมคือมุนินอย่างเมื่อวานในฉากเมื่อวานเนี่ยก็คือว่าโดนวีกิตถามว่าคุณก็ไปทำลายครอบครัวเขาเหมือนกันเนี่ยนะก็สะท้อนว่าสติสตังก็กลับมากับมุนินแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างมาหลายครั้งแล้วนะฮะนี่ตีความใหม่ฮะใช่ฮะแล้วแต่ละครั้งนี้ผมคิดว่าตีความให้แรงมากที่สุดครับพุ่มกับคงเก่งด้วยแล้วก็ผมว่าเจนนี่เทียนโพสุวรรณตีบทแตกแบบที่ผมว่าเหนือกว่าหลายคนที่เล่นเรื่องนี้มามีประเด็นเรื่องสื่อที่น่าสนใจนะฮะก็คือว่าในขณะที่ทุกคนถ่ายคลิปกันหมดเลยดูเขาตบตีกันถ่ายคลิปเฮฮาเอาไปเมาส์กันเนี่ยมันเป็นตัวแทนของสื่อมวลชนไทยเลยคือเห็นภาพใช่เลยแดงแม้กระทั่งคือมันเห็นเลยว่าไม่มีใครช่วยแก้ปัญหาใช่ยืนดูให้คนทะเลาะ กันแล้วก็ชอบความขัดแย้งใช่ฮะก็ดูละครอย่างนี้แหละฮะมันครับนะฮะแต่ว่าหลังๆนี้ละครก็จะมาโทนนี้เรื่อยๆตั้งแต่หลังเรยาเป็นต้นมาครับนะครับบางทีผมยังคิดเหมือนกันว่าถ้ามีคนเขียนบทละครเรื่องใหม่เอาเรยากับมุลินมาประชันกันอย่าคิดว่าช่อง3ไม่คิดอยู่ใครจะชนะผมคิดว่าช่อง3ลองทําดูนะผมเชื่อว่าจะดังเอาเรยามุลินมาประชันกันนะฮะเอาเรื่องไล่ส้มไปเขียนก็ดีนะฮะฮะเดี๋ยวไล่ส้มช่วงหน้าฮะผมขอช่วงหน้าแต่ว่าเรื่องคุณตั๊กนิดเดียวฮะไทยรัฐบอกว่าสินสอดทองมั่นของคุณตั๊กบงกตเนี่ยนะฮะเป็นทองที่จะหนักเท่ากับตัวเจ้าสาวครับเฮ้ยแปลว่าเราจะรู้คุณตั๊กหนักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ1 2เราจะรู้ว่าโอ้โหเสียบุญชัยนี่ทุ่มสุดตัวแบบครับคือทองที่หนักเท่าคนนี่มันไม่แต่ผู้หญิงปกติเขาประมาณ80ล้านฮะบาทนะฮะครับแปลว่าคุณตั้งล้านบาทกิโลฮะ hey. 6ไม่ใช่ฮะไม่ใช่นี่คือตีที่คุณตั้ง50กิโล50กิโลนี่ตกที่อยู่ที่80ไม่ใช่ว่า1กิโลราคาทอง 24,000 บาทต่อบาทโอเคฮะแล้วทำไมต้องทำอย่างเงี้ยมันเท่ฮะคุณครับระดับเสียบุญชัยเนี่ยเรื่องนี้เป็นข่าวลากหน้า1เป็นเดือนเนี่ยนะฮะด้วยเงิน80ล้านบาทถูกมากอ๋อใช่คือเรื่อง80ล้านมันเล็กน้อยสำหรับเสียบุญชัยครับแล้วก็รักเจ้าสาวรักสาวสักคนหนึ่งเนี่ย80ล้านก็อาจจะนะฮะแต่เสียบุญชัยเนี่ยต้องชมแกอย่างหนึ่งว่าแกสนใจเรื่องศิลปะร่วมสมัยนะครับพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยที่แกทำที่วิภาวดีเนี่ยดีมากครับแล้วใช้เงินของตัวเองล้วนๆนะฮะในเทศกาลออกแบบกรุงเทพที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะมีการพาไปดูพิพิธภัณฑ์นี้ด้วยครับคือคุณบุญชัยจริงๆก็เป็นคนดีนะให้อะไรกับสังคมเยอะ
ก็คราวนี้ก็ให้คุณตั๊กเยอะนะครับเต็มที่พี่มีแต่ให้ฮะนะฮะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฮะมีต่อครับ SMS นะฮะมีหลายๆ SMS ผมชอบนะฮะมีอันนึงก็บอกว่าอายชาวโลกไหม 3G พึ่งประมูลสนามฟุตซอลก็ไม่ได้มาตรฐานมีคนบอกว่าไม่ชอบโอบามาไม่เขาคนละคนกันนะฮะคนละคนนะแต่ว่าคุณมาร์คเขาเคยพูดว่าตัวเองเหมือนโอบามาไงมีสมญาที่เรียกกันอยู่ครับฮะสมัยนั้นแล้วมี SMS ที่โปคุณทักษิณหน่อยนะฮะบอกว่าทักษิณเนี่ยสร้างสนามบินหนองงูเห่า4ปีฟุตซอล2ปีก็แป๊กแล้วมันต่างกันเยอะนะฮะแล้วก็ข้อมูล ICC ที่คุณปลื้มพูดเมื่อคืนไม่ถูกผมบอกว่า ICC เนี่ยไม่ควรจะเข้ามายุ่งกับเรื่องของไทยคือผมไม่ไว้ใจ ICC ครับนะครับถ้าเริ่มเข้ามาแต่ว่าก็แล้วแต่มุมมองวันนี้เป็นประเด็นที่รองนายกอาจจะพูดถึงอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วก็มีหลายเรื่องครับส่วนเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เข้าเล็งนี่จะชุมนุมเนี่ยทางการเขาประเมินว่าจะชุมนุมกันมีจำนวนถึง 29,000 คนครับนะฮะวันนี้ทางรัฐบาลเขาก็เลยให้เพื่อไทยถอยเพื่อไทยก็ตกลงคือจะไม่แก้กฎหมายคือกฎหมายเนี่ยผ่านวาระหนึ่งแล้วด้วยเสียง370เสียงคือเสียงท่วมท้นมากเสียงส.ส.แต่ว่าอยู่ในชั้นวาระ2ก็คือชั้นกรรมาธิการแล้วก็ดึงไว้ในชั้นนั้นเพราะว่าเขาก็กลัวว่าจะไปผสมลงกับม็อบเสอ้ายก็ต้องเปิดโอกาสให้คนนั้นแสดงความคิดเห็นหน่อยครับฮะแล้วก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะยังไงแต่รัฐบาลค่ะจะดึงเรื่องไว้ดองไว้ไม่ได้รีบร้อนอะไรฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคือสมัยคุณอนันต์เนี่ยให้มีการเลือกตั้ง5ปีสมัยคุณอนันต์นะแก้กฎหมายท่านอนันต์รอบ1รอบ1หรือรอบ2รอบไม่แน่ใจฮะแต่เป็นการทำไว้ดีแล้วใช่ฮะเป็นการแก้เปลี่ยนจาก60ปีแล้วก็กลายมาเป็น5ปีแล้วสมัยคุณสรยุทธ์เอ้ยสุรยุทธ์ไปแก้เป็น60ปีเหมือนเดิมสมัยพลเอกสุริยุทธ์ได้มีหลายเรื่องที่คนไม่รู้แล้วทำแล้วทิ้งไว้เยอะใช่ครับคือจริงๆเวลามียึดอำนาจเนี่ยเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นเรื่องที่ทหารกับพวกมหาไทยชอบดึงเข้ามาครับอย่างเช่นผมจำได้ว่าตอนปี2534เนี่ยยึดอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยพวกคุณสุจินดาเนี่ยตั้งโครงการอบรมประชาธิปไตยครับเอากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำในการอบรมประชาธิปไตยให้ชาวบ้านแล้วก็ถูกคนวิจารณ์เละเทะครับแต่ดูจาก SMS เอานะไม่มีใครเลยสักรายนะที่เห็นด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านมา60ปีเนี่ยไม่แต่เพื่อไทยเนี่ยกลัวกระแสการเมืองในเรื่องนี้อีกแล้วเป็นอีกเรื่องนึงที่ถอยเพราะกลัวการเมืองครับคือบางคนก็บอกว่าเพื่อไทยยุทธศาสตร์คือถอยสุดซอยครับถอยจนซอยมันจะพังแล้วถอยได้อีกฮะคือเราเชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรถอยแล้วยังถอยได้อีกครับแล้วก็แต่เรื่องที่ไม่ถอยก็มีฮะมีประเด็นอื่นใช่มั้ยฮะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่มีผลงานแล้วครับอย่างที่พวกเราวิเคราะห์ว่าท่านน่าจะมาทำเรื่องสาธารณสุขต่อแล้วก็มีการอนุมัติยา7รายการเพิ่มเข้ามาในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วซึ่งเป็นยาแพงนะเช่นยาต้านไวรัสเอสครับอ้าวเหรอฮะยาต้านไวรัสเอสอยู่ในบรรจุในยา30บาทแล้วโครงการ30บาทครับรักษาเอสโอ้โหครับยาแพงแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือทำกองทุนมาตรฐานเดียวครับซึ่งกำลังทยอยทำเป็นทีละเรื่องนะฮะก็ตอนนี้ก็คือเรื่องมะเร็งนะเป็นมาตรฐานเดียวแล้วทั้ง3กองทุนขออนุญาตให้รายละเอียดเรื่องยานิดนึงแล้วกันนะครับว่านอกจากเรื่องยาต้านไวรัสเอสแล้วเนี่ยยังมียามะเร็งนะครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นนะครับยาต้านพิษงูนะครับที่มีผลต่อระบบประสาทและระบบเลือดยากำพร้าสำหรับรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติซึ่งแต่เดิมไม่มีบริษัทยาใดๆนำเข้ามาขายนะครับยาต้านจุลชีพสำหรับรักษาเชื้อดื้อยายารักษาโรคไขกระดูกฝ่อระยะรุนแรงครับยารักษาโรคเกาเซอร์ซึ่งเป็นโรคของความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากซึ่งเป็นยาแพงๆทั้งนั้นนะฮะนี่คือตัวอย่างของรัฐบาลที่ทำเพื่อประชาชนต้องทำเรื่องพวกนี้ครับในภาคอุตสาหกรรมที่ระบบทุนนิยมนั้นเอาเปรียบประชาชนจริงๆเนี่ยมันคือเรื่องของระบบการแพทย์ระบบขายยาเนี่ยแหละใช่ฮะซึ่งอันนี้มันจำเป็นนะครับบริษัทยาข้ามชาติเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นธุรกิจที่ใหญ่และมีอิทธิพลมากนะครับประชาธิปัตย์เนี่ยควรจะคิดนโยบายแบบนี้มาสู้กับเพื่อไทยเขาฮะครับนะฮะไม่ใช่ใช่ฮะโพสต์ทูเดย์เขาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลดอดขายข้าวกับจีนมีข่าวว่าจีนนั้นขายซื้อจากไทย5ล้านตันครับซึ่งอันนี้น่าสนใจนะฮะถ้าได้เดียวกับจีนนี่มันจะช่วยแก้ปัญหาในการระบายข้าวครับ5ล้านตันนี่คิดเป็น 25% ของข้าวไทยที่ออกแต่ละปีเลยนะฮะ1ใน4เลยแล้วผูกกัน3ปีรัฐบาลอาจจะไปยันกับฝ่ายค้านได้ว่าตกลงแล้วปัญหาคือว่าทำไมเรื่องนี้รีบเอาเข้านะฮะคือเอาเข้ามาเพื่ออาจจะป้องกันเรื่องอาจจะเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ได้เป็นวาระจรเข้าไปนะฮะแล้วก็มีอย่างกรุงเทพธุรกิจเขาเล่นประเด็นนี้นะฮะ
ุงเทพฯอยู่เล่นหลายเรื่องวันนี้มีทุนทลักเอเชียเมินผลเลือกตั้งนะฮะลงมาด้านล่างนะฮะบุญคุณบุญทรงนะฮะชงขายข้าวจีหรือจีจีน5ล้านตันต่อปีปัดเอกชนเอี่ยวครับนะนี่ก็เดียวก็คือนี่เป็นจีทูจีเลยครับฮะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งนะฮะเอกชนกับรัฐวิสาหกิจตัดขาดไร่ส้มไร่ส้มบริษัทคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาผู้ดำเนินรายการช่อง3เนี่ยนะฮะเลิกธุรกรรมหลังสิ้นสัญญาครับนะฮะคือถึงปลายปีนี้หรือถึงไตรมาสแรกปีหน้าเนี่ยบางบริษัทที่โฆษณาอยู่เนี่ยอย่างเช่นโฆษณาของโตชิบ้าปตท.ปตท.บางจากไปโตเรียมหรือแม้กระทั่งไทเบฟเนี่ยในนี้รายงานนะฮะผมไม่รู้ว่าจริงเขาเลิกหรือยังแต่ว่าในนี้รายงานว่าจะค่อยๆถอยครับซึ่งอันนี้เป็นผลมาจากการตอบรับจดหมายเวียนขอความร่วมมือของกลต.นะกลต.ไล่ส้มนี่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะแต่กลต.ออกจดหมายเวียนว่าให้ระวังการทำธุรกรรมกับไล่ส้มซึ่งผมเห็นเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกว่าทำไมกลต.ไม่เคยออกจดหมายหรืออาจจะเคยคือมันมีบริษัทที่อยู่นอกตลาดที่อาจจะมีพฤติกรรมที่คุณไม่เห็นด้วยครับหรือทุจริตหรืออะไรก็ว่ากันออกหนังสือเวียนในบริษัทในกลต.เฉพาะเนี่ยไล่ส้มมันแย่มากอย่าไปทำอะไรด้วยครับคือมันไม่ได้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของกลต.หรือเปล่าไม่นั่นน่ะสิฮะโอเคเขาอาจจะอยากจะสร้างมาตรฐานให้แวดวงธุรกิจอาจจะอยากจะสร้างมาตรฐานก็ไม่เป็นไรฮะผมคิดว่าอยากสร้างมาตรฐานนี้ก็ดีแต่ว่าเราก็จับตาดูฮะว่ากลต.ที่ออกนโยบายและจดหมายเวียนอย่างนี้เนี่ยกรุณาทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันคุณจะอยู่ในสายตาถ้าเกิดที่อื่นมีแล้วคุณไม่ทำคุณจะโดนเท่ากับคุณคอร์รัปชันอำนาจชนิดหนึ่งเหมือนกันคุณก็ต้องรับผิดชอบคอร์รัปชันอำนาจเพราะว่ามันก็เหมือนที่เราเคยพูดกันบอกว่าที่พวกของกลุ่มของคุณประมูลสุทธิวงศ์เนี่ยครับขู่จะถอนโฆษณาเนี่ยแล้วคุณต้องถอนโฆษณาจากแบบสื่ออื่นๆที่มีปัญหาทั้งหมดด้วยหรือเปล่าคือมันจะลามไปถึงไหนในมุมมองของผมคือถ้าจะเอาสื่อทุกคนที่เป็นสื่อมาเรียงกันเนี่ยคุณสรยุทธ์ไม่ใช่คนเดียวที่ผมคิดว่าจะมีจุดที่ด่างพ้อยผมคิดว่ามีฮะแล้วถ้ามีน้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปตกลงทั้งสองท่านเนี่ยคิดว่าไม่ควรทำเรื่องนี้ทั้งหมดหรือคิดว่าควรทำฮะแต่ว่าอย่าเลือกปฏิบัติอย่าเลือกปฏิบัติคือสองมาตรฐานควรจะการเลือกปฏิบัติเนี่ยควรจะถูกบรรจุอยู่ในคอรัปชันอำนาจด้วยผมเห็นว่าไม่ควรทำเลยผมคิดว่ารอบนี้คุณวรพลโสคตยานุรักษ์เนี่ยเลขาธิการกลต.เนี่ยซึ่งผมเคยสัมภาษณ์แล้วนะพูดไม่คุยรู้เรื่องแล้วคนนี้นะทำตัวอย่างนี้ผมคิดว่าใช่อิทธิพลเปรียบเสมือนกลต.เป็นมาเฟียคุณไปกดดันบริษัทในที่กลต.กำกับดูแลอยู่ไม่ให้ไปทำธุรกิจกับไร่ส้มเขายังไม่ไปถูกพิพากษาจำคุกอะไรเลยทั้งเรื่องครับให้เขาถูกมันก็ไม่ใช่เรื่องของคุณแล้วคุณทำไมคุณไม่ไปกดดัน BC ช่อง3ซึ่งจ้างไร้ส้มอยู่ไม่ควรจะกดดันนะแต่ว่าถ้าคุณจะกดคุณต้องไปกดบริษัทในเครือของคุณเองครับแต่ผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะสังคมไทยก็จะมีวิธีออกนี่ฮะก็คืออย่างบริษัทนี้ก็จะบอกว่าจะไม่ดีลกับไร้ส้มแต่ก็จ่ายสปอนเซอร์ให้ช่อง3ผมคิดคืออย่างนี้ฮะผมเชื่ออย่างนี้เท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยผู้บริษัทพวกนี้ทำเป็นเหมือนโอ้โหมีจุดยืนครับถึงเวลาคุณก็ซื้อโฆษณาช่อง3เหมือนเดิมคือผมก็ไม่ต้องมานั่งแกล้งทำเป็นเหมือนคุณแอนตี้คอร์รัปชันทั้งที่คุณก็รู้อยู่ว่าคุณก็พึ่งเขาเหมือนกันครับผมเห็นแล้วเศร้าครับแต่เรื่องเลขาธิการกลต.รอบนี้ผมรับไม่ได้จริงงานนี้ผมว่าน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดจบที่กลต.คือไม่น่าฮะไม่น่าจะยุ่งเรื่องนี้ก็ฮะเดี๋ยวต่อฮะในวันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับ Wake Up Thailand นะฮะครับวันนี้ก็8นาฬิกานะครับชม Voice TV ต่อไปกันเลยก็ยังมีเวลาลุกเข้าห้องน้ำฮะเดี๋ยวมาชมกันต่อเย็นๆก็ไปดูเทศกาลหนังครับมีหนังดีๆเยอะครับฟรีฮะครับชวนโอบามากับรอมนี่ใครจะชนะไม่นานก็คงจะทราบนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ